ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าการลงทุนในสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ได้เงินลงทุนมาจากทางนักลงทุนพวก Venture Capital นะครับอันนี้อาจจะมีความสงสัยกันว่าแล้วนักลงทุน Venture Capital เนี่ยต่างจากนักลงทุนทั่วไปอย่างไรนะฮะ Venture Capital เนี่ยเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะฮะโดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่ก็จัดรูปแบบเป็นกองทุนนะฮะโดยทั่วไปแล้วกองทุน Venture Capital นี่จะมีอายุประมาณสัก10ปีนะครับแล้วเราก็จะลงทุนในบริษัทที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงอาจจะเหมาะกับการลงทุนในสตาร์ทอัพเพราะว่าสตาร์ทอัพเป็นบริษัทที่มีการเติบโตค่อนข้างสูงนะครับก็จะเข้าไปถือหุ้นในตัวบริษัทที่เราสนใจนะฮะโดยเราจะไม่เข้าไปถือหุ้นเป็นสัดส่วนที่มากนักนะฮะเราจะเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วการลงทุนใน Venture Capital เนี่ยจะเข้าไปถือหุ้นประมาณสัก 20-30% เป็นส่วนใหญ่นะฮะหลังจากที่เราเข้าไปลงทุนแล้วเนี่ยเราก็จะช่วยดูแลบริษัทที่เราลงทุนด้วยนะฮะช่วยให้เขาสามารถมีการเติบโตได้มากขึ้นเพราะว่าการลงทุนของเราเราก็มีความมุ่งหวังว่าในอนาคตประมาณสัก 3-5 ปีเราก็ต้องถอนการลงทุนออกจากบริษัทนั้นโดยการทำกำไรอาจจะเป็นการเอาหุ้นที่เราไปลงทุนเนี่ยไปขายต่อหรือพยายามที่ช่วยผลักดันให้บริษัทนั้นเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วเราก็ไปทำการขายนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นเจ้าแคปิตอลส่วนใหญ่เมื่อลงทุนไปในตัวบริษัทแล้วเนี่ยเป็นเจ้าแคปิตอลจะเข้าไปช่วยดูแลนะฮะไม่ว่าเป็นเรื่องการบริหารเรื่องการตลาดเรื่องต่างๆแต่เราส่วนใหญ่จะไม่ไปยุ่งเรื่องการโอเปอเรชั่นบริษัททั่วไปนะฮะเราจะเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อหวังว่าบริษัทนี้จะมีการเติบโตสูงขึ้นนะฮะเมื่อมีการบริษัทมีการเติบโตที่สูงขึ้นแล้วเมื่อเราทำการออกจากบริษัทก็จะมีกำไรที่สูงขึ้นนะฮะนักลงทุนแบบ Venture Capital เนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะฮะอย่างในเมืองไทยปัจจุบันนี้นักลงทุนที่นิยมกันอยู่เป็นนักลงทุน Venture Capital ที่มาจาก Corporate ใหญ่ๆหรือที่เราเรียกกันว่าเป็น Corporate VC นะฮะก็คือเป็นการที่ทางบริษัท Corporate ใหญ่ๆจัดตั้งกองทุนเองขึ้นมาแล้วเข้าไปลงทุนในบริษัทเป้าหมายข้อดีของตัว Corporate VC ก็คือบริษัทเหล่านี้ไม่ได้เป็นลงทุนโดยให้ตัวเงินทุนอย่างเดียวแต่ว่าจะให้การสนับสนุนต่างๆให้กับทางสตาร์ทอัพด้วยอย่างเช่นการให้พาบริษัทสตาร์ทอัพเข้าถึงฐานลูกค้าของตัว Corporate นั้นๆที่เขาเป็นเจ้าของอยู่นะฮะหรือช่วยให้ความรู้ความสนับสนุนด้านต่างๆนะฮะปัจจุบันก็เลยมีความนิยมในการจัดตั้งตัว Corporate VC ขึ้นมากมายหลายบริษัทด้วยกันในประเทศไทยนะครับ